สภาพการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขั้นแข้งต่อกองประชุมสมัยสมัครที่7ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1สภาพร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในระยะผ่านมา2เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุง3ขบวนการปรับปรุงกฎหมาย4โครงประกอบเนื้อในข้องห่างกฎหมาย5คาดคะเนผลได้รับรายละเอียด1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในระยะผ่านมาการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแข้งแม้นการปฏิบัติสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนตามแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติได้ถือครอบครองในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่6ของสภาแห่งชาติของสภาประชาชนสุธิซองในวันที่14สิงหาคมปี1991และประกาศใช้ในวันที่15สิงหาคมปี1991พร้อมกับรัฐธรรมนูญฉบับทำอิฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกฎหมายฉบับดังกล่าวประกอบมี11หมวด37มาตรามาฮอดปัจจุบันได้รับการปรับปรุงมาแล้ว5ครั้งมาถึงปี2015รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการปรับปรุงโดยได้กำหนดให้มีสภาประชาชนท้องถิ่นไว้ในหมวดที่8 ฉะนั้นจึงได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติโดยเปลี่ยนชื่อมาเป็นกฎหมายว่าด้วยสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแข้งฉบับเลขที่66ทับสพส.ลงวันที่14ธันวาคมปี2015เพื่อรองรับให้แก่การสร้างตั้งสภาประชาชนขั้นแข้งในปี2016กฎหมายฉบับดังกล่าวได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญรับประกันให้แก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแข้งตามขั้นตอนที่กฎหมายได้กำหนดเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตยประชาชนเข้าในเวียกงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแข้งดีสมควรเคียงคู่ทางด้านตั้งหน้าก็ยังมีบางข้อยุ่งยากเนื่องจากการกำหนดเนื้อในกฎหมายบางมาตราบทันละเอียดบทันจะแจ้งสอดคล้องกับตัวจริงเป็นต้นการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติผ่านมาแม้นได้กำหนดตามพลเมืองเป็นพื้นฐานในการคิดไล่เมื่อกำหนดแบบนี้เหตุให้จำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติมีการเพิ่มขึ้นแต่ละสุดการประกอบเอกสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งบทันครบถ้วนจำนวนคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นตามปฏิบัติตัวจริงลายกว่ากฎหมายกำหนดเมื่อมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสิ้นสุดสถานะก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างบทันมีเนื้อในข้องมาตราได้กำหนดการเขียนเนื้อในบางมาตราบทันหัดกลุ่มและอื่นๆ 2. เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ก็คือสภาพการปรับปรุงองค์จักรและบุคลากรสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขั้นแข้งเพื่อให้เนื้อในกฎหมายมีความละเอียดจัดแจงครบถ้วนเหตุให้การก้าเกียมและดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนประชาชนขั้นแข้งมีความสอดคล้องถูกต้องโปร่งใสรับประกันความยุติธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยสภาประชาชนขั้นแข้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง3ขบวนการปรับปรุงภายหลังที่ได้รับรองเอาแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายในปี2023และแผนการปรับปรุงกฎหมาย4ฉบับของเขตสภาแห่งชาติแล้วคณะประจำสภาแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะผิดสอบปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแข้งตามมติฉบับเลขที่59ทับคปจ.ลงวันที่27มีนา2023จากนั้นก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยการสร้างนิติกรรมได้กำหนดเช่นการประเมินการทับถามและคณะรับผิดชอบได้สร้างรวมคำคิดเห็นซอกหูบทเรียนจากสากลมาเป็นบทอิงในการปรับปรุงกฎหมายได้จัดกองประชุมกวดการเนื้อในรอบด้านข้องห่างกฎหมายแล้วรายงานต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนนำเข้าสู่กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่7ของสภาแห่งชาติสุธิเก้า 4. โครงประกอบและด้านเนื้อในข้องห่างกฎหมายกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแข้งฉบับเลขที่66ทับสพส.ลงวันที่14ธันวาคม2015ประกอบมี15หมวด11หมวด51มาตราและในปี2020ได้ปรับปรุงอีก5มาตราถึงยังได้ก็ตามยังรักษาโครงประกอบตามฉบับปี2015
การค้นคว้าของคณะผิดสอบได้เพิ่มอีก4มาตราและปรับปรุงทั้งหมดมี46มาตราในนี้มีทั้งการปรับปรุงทางด้านเนื้อในและการขีดเขียนและรักษาเดิม5มาตราสังรวมแล้วกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนขั้นแข้งฉบับปรับปรุงปี2024นี้ประกอบด้วย11มาตรา11หมวด55มาตราซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ข้าพเจ้าจะข้อลงเลิกบางส่วนเท่านั้นส่วนว่ารายละเอียดได้มีเอกสารแจกใหญ่ให้กองประชุมแล้วหมวดที่1บทบัญญัติทั่วไปประกอบมี10หมวด10มาตรามาตรา15มาตรา10ในนี้เพิ่มใหม่2มาตราโดยแยกมาตรา6สิทธิ์เลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งออกเป็น3มาตราซึ่งมีการปรับปรุงอยู่ในมาตรา7และมาตรา8มาตรา9ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เพิ่มอยู่ในข้อที่3กำหนดว่าบุคคลอื่นตามที่กฎหมายผู้บ่มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เพิ่มอยู่ในข้อที่3กำหนดว่าบุคคลอื่นตามที่ระเบียบการได้ระเบียบการต่างหากได้กำหนดไว้ในระเบียบการต่างหากมาตรา10ปรับปรุงครบเขตสิทธิ์การนำใช้กฎหมายแม่นประชาชนที่ดำรงชีวิตแม่นพลเมืองที่ดำรงชีวิตเคลื่อนไหวและผัวพันเรื่องงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหมวดที่2การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาประกอบมี8มาตราแต่มาตรา11 5มาตรา18และได้เพิ่ม1มาตราโดยแยกมาตรา13การเสนอรายชื่อและการจัดเรียงลำดับของผู้สมัครรับเลือกตั้งออกมาเป็นมาตราที่15ในมาตราที่11การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาได้ปรับปรุงในนี้ได้กำหนดจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติในแต่ละชุดบ่ให้เกิน175คนเขตเลือกตั้งน้อยสุดบ่ให้หลุด5คนรายสุดบ่ให้เกิน25คนและมีผู้ประจำอยู่เขตเลือกตั้งบ่ให้หลุด3คนซึ่งได้เปลี่ยนแทนกันคิดไล่ด้วยพลเมืองในเมื่อก่อนได้ปรับปรุงการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาประชาชนขั้นแข้งคือแข้งน้อยสุด35คนและรายสุด75คนตามฉบับเดิมแม้นสูงสุด60คนและมีสมาชิกสภาประชาชนขั้นแข้งประจำอยู่เขตเลือกตั้งเมือง3คนมาตรา12มาตรฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เพิ่มประโยคอยู่ในข้อที่5ฮู้นำใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารหรือว่า IT มาตรา13การเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งถือว่าได้ตัดออกจากนั้นมาเป็นมาตราที่15ที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปนั้นและมาตรา14การประกอบเอกสารของผู้สมัครนั้นได้เพิ่มใบยั่งยืนการศึกษาและมาตรา15ที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปนั้นแม้นการจัดเรียงลำดับเรียงลำดับผู้สมัครรับเลือกตั้งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนี้ในแต่ละเขตเลือกตั้งตามการตกลงของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติในเมื่อก่อนมันพวกเฮาจัดเรียงตามตัวอักษรและอื่นๆฉะนั้นเพื่อความสะดวกนั้นแม่นมอบให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้กำหนดมาตราที่18การโฆษณา5เสียงได้เพิ่มอยู่ในวรรคที่2สถานที่โฆษณา5เสียงตามการกำหนดต้องให้มีป้ายคำควรฮู้ประวัติของผู้สมัครหมวดที่3ได้กำหนดเขตเลือกตั้งการกำหนดเขตเลือกตั้งและหน่วยป้อนบัตรประกอบมี3มาตรามาตรา19 5มาตรา21ปรับปรุงทั้ง3มาตราหมวดที่4 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สมัครผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบมี3มาตราแต่มาตรา22 5มาตรา24ได้ปรับปรุง2มาตราคือมาตรา22การขึ้นบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมาตรา23การขึ้นบัญชีผู้การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์อยู่ในกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบหมวดที่5คณะกรรมการเลือกตั้งประกอบมี8มาตรามาตรา25 5มาตรา32ได้ปรับปรุงอยู่7มาตรามาตรา25องค์ประกอบของคณะกรรมการเลือกตั้งได้เพิ่มอยู่ในวรรคที่1คณะกรรมการเลือกตั้งประกอบด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติและคณะกรรมการระดับท้องถิ่นซึ่งมีคณะกรรมการเลือกตั้งขั้นแข้งและคณะกรรมการเลือกตั้งขั้นเมืองมาตรา26ปรับปรุงคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติได้ปรับปรุงจำนวน
จำนวนเมื่อก่อนนี้มัน19ท่านพวกเราปรับปรุงมาเป็น21ท่านให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงนั้นมาตรา27สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติถือว่าได้ปรับปรุงอยู่ในวรรคที่2แนะนำให้คณะประจำสภาประชาชนขั้นแข้งในการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นนั้นมาตรา28การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับท้องถิ่นถือว่าเมื่อก่อนนี้มันเจ้าแข้งเจ้าของนครหลวงเจ้าเมืองเจ้าหัวหน้าเทศบาลและเจ้านครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งฉะนั้นในเทื่อนี้พวกเราได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแข้งนั้นแม่นมอบให้คณะประจำสภาประชาชนขั้นแข้งเป็นผู้ตกลงแต่งตั้งและอยู่ในวรรคที่2ของมาตรา28นี้เรียกว่าคณะกรรมการเลือกตั้งขั้นแข้งให้มี19คนในเมื่อก่อนนี้มัน17สำหรับวรรคที่3แม่นได้เพิ่มจำนวนของคณะกรรมการเลือกตั้งขั้นเมืองนะเมื่อก่อนมัน13แม่นพวกเราได้เพิ่มเป็น17มาตรา29สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้เพิ่มอยู่ในข้อที่9คณะกรรมการเลือกตั้งขั้นแข้งรายงานผลสำเร็จการเลือกตั้งและคุณลักษณะของผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาประชาชนขั้นแข้งต่อกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาประชาชนขั้นแข้งมาตรา30คณะผิดชอบหน่วยปอนบัตรถือว่านี้มันปรับปรุงซื่อในเมื่อก่อนเราพวกเรายังเป็นของคณะกรรมการเลือกตั้งอยู่ฉะนั้นเราแยกออกมาเป็นซื่อเฉพาะหมวดที่6การกำหนดวันเลือกตั้งเวลาและระเบียบการปอนบัตรซึ่งประกอบมี4มาตรามาตรา33 5มาตรา36และได้ปรับปรุงทั้งหมด4มาตรามาตรา34กำหนดเวลาการปอนบัตรอยู่ในวรรคที่1นี้ถือว่าได้ตัดตัวพวกเฮา7:00 นแรงหันออกเนาะถือว่าพวกเฮาใส่อยู่ 18:00 นและได้เพิ่มได้ 17:00 นหันออกแล้วได้เพิ่มน่ะ 16:00 นมันใส่แทนเมื่อก่อนมันปิดอยู่ 17:00 นเดี๋ยวนี้ถือว่าดึงขึ้นมาใส่อยู่ 16:00 นและอยู่วรรคสุดท้ายแม้น 19:00 นหันดึงขึ้นมาเป็น 18:00 นแรงเพื่อให้คณะกรรมการเลือกตั้งนี้ได้มีเวลาในการสรุปรายงานผลสำเร็จของการเลือกตั้งนั้นมาตรา35ระเบียบการปอนบัตรเลือกตั้งข้อที่1ได้เพิ่มประโยคโดยจัดเป็นห้องเฉพาะเพื่อให้มีผู้เพื่อให้ผู้ปอนบัตรคีดบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอันนี้ถือว่าได้เพิ่มใหม่เป็นประโยคนึงเขาใส่ติมและได้เพิ่มอยู่ในข้อที่2การปอนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาในแต่ละหน่วยนั้นให้มีช่องหีบบัตรคือหีบบัตรปอนบัตรสมาชิกสภาแห่งชาติและหีบปอนบัตรสมาชิกสภาประชาชนขั้นแข้งหมวดที่7การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้งประกอบมี8มาตราแต่มาตรา37 5มาตรา44ในนี้ได้สร้างใหม่1มาตราและปรับปรุง6มาตรามาตรา 37การนับคะแนนเสียงในเมื่อก่อนพวกเราใส่มีพยานอันนี้พวกเราใส่องค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมเป็นสักขีพยานมีแนวลาวสร้างชาติสหพันธ์69ลาวและองค์การจัดตั้งมหาชนและมาตรา39บทบันทึกการปอนบัตรเลือกตั้งได้เพิ่มอยู่ในข้อที่9จำนวนบัตรลงคะแนนเสียงที่ยังเหลือบทได้ถูกนำใส่อันนี้เป็นการเพิ่มใหม่เพราะว่าจำนวนบัตรที่พวกเราส่งไปนั้นบางเทื่อมันก็บ่แม่นสามารถแจกใหญ่ได้หมดยังเหลืออยู่ฉะนั้นพวกเราต้องได้รวมเข้าอยู่ในบทบันทึกนั้นมาตรา34มาตรา43แม่นมาตราสร้างใหม่การสิ้นสุดฐานะของผู้ได้รับการเลือกตั้งการสิ้นสุดฐานะของผู้ได้รับการเลือกตั้งนี้มีอยู่4ปัจจัยอันที่1มันคณะกรรมการเลือกตั้งตัดสิทธิ์ผู้เกี่ยวที่ถูกขัดขานซึ่งบ่สามารถแก้ไขได้อันที่2ผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยได้รับการยั่งยืนจากคณะแพทย์3ท่อนตัวโดยมีเหตุผล4เสียชีวิต ในกรณีดังกล่าวได้ให้เลื่อนเอาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่ได้รับคะแนนเสียงไล่ถัดจากผู้ได้รับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นคือเลือกตั้งนั้นมาตรา44การประกาศผลการเลือกตั้งได้เพิ่มข้อ1ภายหลังภายในเวลา10วันถือว่าคณะกรรมการเลือกตั้งแกร่งในส่งให้คณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเพื่อสังรวมและก็ภายใน7วันรัฐการแม่นคณะกรรมการเลือกตั้งขั้นเมืองนี่ส่งให้คณะกรรมการเลือกตั้งขั้นแกร่งเพื่อสังรวมคนของการเลือกตั้งหมวดที่8การเลือกตั้งแทนประกอบมี2มาตราแต่มาตรา45ห้ามาตรา46ปรับปรุง2มาตราซึ่งมาตรา45การเลือกตั้งแทนแม่นอิงใส่ตามกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติและสภาประชาชนฉบับปรับปรุงนั้นในมาตราที่เกี่ยวข้องมาตรา46การเลือกวิธีการเลือกตั้งแทน ได้เพิ่มอยู่ในข้อที่1วิธีทั่วไปอันนี้ถือว่าและหมวดที่9ข้อห้ามประกอบมี4มาตรามาตรา47 5มาตรา50ได้ปรับปรุงอยู่ทั้งหมด4มาตราซึ่งในนี้แม้นได้ปรับปรุงคือกันหมดทั้ง4มาตรานั้นแม้นได้เพิ่มคำประโยคที่ว่าเปิดเผยหรือเผยแพร่เอกสารเกี่ยวข้องกับเวียงงานการเลือกตั้งที่ยังบ่ทันได้เป็นทางการลงพาหนะสื่อมวลชนอันนี้เป็นข้อห้ามอันหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติเพราะว่าผ่านมาพวกเขามากกว่าเห็นคะแนนแล้วก็ลงเลยบ่อื่นๆเนาะหมวดที่10นโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดมี2มาตรามาตรา51และมาตรา52ปรับปรุง2มาตราอันนี้มันปรับปรุงวิธีการคิดเขียนหมวดที่11บทบัญญัติสุดท้ายประกอบมี3มาตรามาตรา53 5มาตรา55ปรับปรุงอยู่2มาตราในนี้มันปรับปรุงมาตรา53นี้มันงบประมาณรับใช้การเลือกตั้งตัวได้เพิ่มให้มีความชัดเจนขึ้นตึมและมาตรา55พ้นศักดิ์สิทธิ์นี้มันเปลี่ยนแทนตามฉบับเดิมที่ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ข้อที่5คาดคะเนพ้นได้ครับคาดคะเนพ้นได้ครับภายหลังห่างกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแข้งฉบับนี้ถ้าได้ถูกหับห้องและประกาศใช้ซึ่งจะมีพ้นได้ครับดังนี้1เฮ็ดให้เนื้อในกฎหมายมีความอุดมสมบูรณ์ละเอียดจัดแจงเข้าใจง่ายสอดคล้องกับความเป็นจริงและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ดี2เป็นเครื่องมือและเป็นบทอิงให้แก่การก้าเกียมและดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสภาประชาชนขั้นแข้งให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่าเป็นบทอิงให้แก่การปรับปรุงกฎหมายในคงเขตความรับผิดชอบของสภาแห่งชาติที่จะปรับปรุงในต่อหน้าการจัดตั้งรัฐองค์การจัดตั้งสังคมพลเมืองลาวมีความรับรู้เข้าใจต่อภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติสภาประชาชนขั้นแข้งและให้การร่วมมือต่อเวียกงานของคงเขตดังกล่าวนี้หลายขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นการเสนอการปรับปรุงกฎหมายว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแข้งข้าพเจ้าได้สิ้นสุดการเสนอดังกล่าวขอขอบใจ